สวัสดีครับพวกผมสปอตเวอร์กันเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตนอกผากําแพงนั้นน่ะมันมีอะไรกันบ้างนั่นเองครับผมอันที่จริงมันก็มีหลายชนิดเลยนะเท่าที่เคยสังเกตเห็นมานะครับโดยส่วนใหญ่นะก็จะถูกทําให้กลายเป็นซอมบี้แล้วที่เราได้เห็นในซีรีส์นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกันครับว่าสิ่งมีชีวิตนอกผากําแพงนั้นมีอะไรกันบ้างนะหากผมตกหล่นประเด็นไหนไปก็ช่วยเขียนกันมาบอกกันด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแลวก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยโดยสิ่งมีชีวิตแรกนะครับที่ปรากฏตัวมาในหนังสือเกมออฟตูนเลยนะทีเ่เราเห็นนอกผากำแพงนั่นคือ,อพวกอาบมนุษย์หรือไวล์วอเกอร์นั่นเองครับผมซึ่งเราอาบมนุษย์เหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันได้เหยียบย่ําลงไปในพื้นที่ไหนแล้วนี่ที่นั่นนะครับก็จะปกคลุมไปด้วยโลกแห่งความหนาวเหน็บนั่นเองครับผมทางแบรนดอนพุซ่านะครับจึงได้สร้างกำแพงสูง700ฟุตนะครับเพื่อเพื่อที่จะป้องกันการมาของพวกมันนี่เองครับ แล้วว่ากันว่าทัพอะมนุษย์เหล่านี้ครับมาเริ่มโจมตีครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ1,000ปีก่อนเลยนะสิ่งมีชีวิตต่อมานะครับก็คือเหล่าหมาป่าโลกันหรือไดวูฟนั่นเองไดวูฟนะครับเป็นหมาป่านะครับของทางเหนือนั่นเองที่เอ่อเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลสตาร์กนะครับและในตอนแรกนี่เราก็จะได้เห็นว่ามีหมาป่านะครับอยู่ทั้งสิ้น5ตัวนะที่ทางเอ่อเหล่าพี่น้องสตาร์ได้เก็บมาเลี้ยงนั่นเองครับผม ตัวต่อมานะครับก็คือหมีขั้วโลกนั่นเองซึ่งหมีขั้วโลกนะครับเราก็จะได้เห็นในซีรีส์ด้วยนะโดยที่พวกมันนะครับก็จะกลายเป็นสภาพหมีซอมบี้แล้วนั่นเองมีหมีขั้วโลกไม่พอครับยังต้องมีแมงมุมน้าแข็งนะซึ่งแมงมุมน้ําแข็งนะครับมันก็เป็นพาหนะนะที่ขี่โดยเออเราอะมนุษย์นั่นเองครับแมงมุมน้ําแข็งพวกนี้ครับมันจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษแล้วใหญ่กว่าแมงมุมทั่วไปเลย สิ่งมีชีวิตตัวต่อมานะครับตัวที่5ก็เดอะชิลเด e นออฟฟอร์ t ลหรือก็คือเหล่าพูดแห่งป่านั่นเองครับผมเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ลึกลับนะครับซึ่งมีรายงานว่าแต่เดิมนะครับพวกเขาอาศัยอยู่ในทวีปเวสเทอร์ลอดนี่เองนะและพวกเขานะครับก็ได้อพยพไปเหนือผากำแพงนะก่อนที่จะมีการสร้างผากำแพงพวกเขานะครับมีชีวิตอยู่มากว่า1 2 0 0 0ปีแล้วนั่นเองซึ่งเหล่าเดอะชิลเด e นออฟฟอร์ t ลเหล่านี้นะครับว่ากันว่าสามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นเองและในซีรีส์นะครับก็ ต่อมาก็คือเหล่าคนยักษ์นั่นเองครับผมซึ่งเหล่าคนยักษ์นะครับว่ากันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะอยู่เหนือผากำแพงที่มันน่าจะมีความเป็นจริงมากที่สุดแล้วต่างจากเ h อ c h ช l d r e n น f f o r e s t กับพวก w ว Walker นะครับเพราะว่าเพราะว่าสองสิ่งมีชีวิตที่ผมพูดไปเนี่ยหลายคนเชื่อว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าคนยักษ์นี่ทุกคนเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะเหนือผากำแพงซึ่งคนยักษ์นะครับก็มีชีวิตอยู่บนโลกมาหลายพันปีแล้วตัวต่อมาก็คือแมมมอธนั่นเองครับช้างขนาดใหญ่นะ แมมมอสนะครับมันมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรจะมีอยู่แล้วครับขนาดมีขั้วโลกยังมีเลยแมมมอก็ต้องมีแลนะสิ่งมีชีวิตต่อมานะครับก็คือกวางเอลขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งกวางเอลขนาดใหญ่นี้ครับมันก็มีขนาดใหญ่พอนะที่จะขี่ไปไหนมาไหนได้เลยนะตัวต่อมานะครับตัวที่9ก็คือมังกรน้ําแข็งนั่นเองซึ่งมังกรน้ําแข็งนะครับอาศัยอยู่ในทะเลขั้วโลกนะก็คือเดอะเดอะชิวอริงซีนั่นเองครับ ซึ่งทะเลชิวาริงนี่ครับมันอยู่เหนือผากำแพงขึ้นไปอีกนะก็มีรายงานว่าที่ทะเลนี้ครับมีการค้นพบมังกรน้ำแข็งด้วยนะที่มังกรน้ำแข็งนะครับสามารถพ่นลมหายใจกลายเป็นน้ำแข็งได้นั่นเองและที่ทะเลเดียวกันนี่ครับมันก็ยังมีการรายงานว่ามีการค้นพบนางเงือกด้วยครับในทะเลชิวาริงนะซึ่งว่ากันว่านางเงือกนะครับไปจะคอยช่วยเหลือเหล่าบุรุษนะครับที่จมน้ำทะเลตัวต่อมานะครับก็คือมังกรทะเลนั่นเอง ซึ่งมังกรทะเลนะครับมันก็จะต่างจากมังกรทั่วไปนะซึ่งมันน่าจะมีตัวยารูปร่างคล้ายงูขนาดใหญ่นะครับสลหรับมังกรทะเลก็มีรายงานว่ามีคนอ้างว่าเคยเห็นมันนะครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้มีการค้นพบซากมังกรทะเลครับมาเกยตื้นแถวฝั่งเหนือด้วยนะและ2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือคัมกินแอนสนาคนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้นะครับเป็นนิทานพื้นบ้านนะที่แต่งมาเพื่อให้เด็กนั้นกลัวนั่นเองครับผม ก็ยังไม่มีใครค้นพบนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ